ก็ต้องฝากญาติโยมชาวพุทธเมืองเพชรนะว่าปีนี้ก็ปิดทองมีวัดเดียวในเพชรบุรีมาร่วมกันฝ่าฟันสู้ภัยโควิดไปด้วยกันกับหลวงพ่อวัดภูมิคำเรามีโอกาสแล้วเราก็มาสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันที่วัดภูมิคำสามัคคีวัดเดียวปีนี้ย้ายเสียปีโยมมาร่วมกันแล้วก็สำหรับผู้ที่มาทางวัดเป็นห่วงเรื่องลานจอดรถบ้างอะไรบ้างรับรองว่าที่วัดภูมิคำสามัคคีสถานที่กว้างขวางลานจอดรถประมาณ 20-30 ไร่เราจะได้จอดกันสบายและเว้นระยะห่างตามที่ราชการกำหนดได้เลยมีซุ้มมีคัดกรองโควิดชัดเจนตามที่ราชการกำหนดขอให้ทุกคนทุกท่านสบายใจได้กับเรามาร่วมกันสวมแมสปิดทองฝังลูกมิตรที่วัดภูมิคำสามัคคีมาสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ครั้งแรกในชีวิตที่เราจะมาร่วมกันเป็นสะพานบุญเดินไปด้วยกันสาธุญาติโยมทุกคน